สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันศักดิ์ศรีเดี๋ยววันนี้ฉันนอนก่อนนะนายก็ฝากดูแลบ้านตรงนี้ด้วยกันนะอย่าให้ไอ้คนที่มันชื่อเคียวยะเนี่ยมันเข้ามาเขตแดนเราเด็ดขาดเข้าใจไหมพอซอบเปล่าพอซอบก็เอานี่ไปฉันให้เป็นแครอทเป็นของขวัญนะดีใจแล้วสิมองหน้าใหญ่เลยฉันนอนแล้วนะคอยดูด้วยนะถ้ามันเกิดเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บร้องรู้ได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวนะแอบดูนะหมอนี่นะไปบ้านตรงข้ามแท้ถ้ามันมาปุ๊บร้องรู้ได้เลยนะฉันนอนละทุกนี้ง่วงเลยตื่นมาทำนาทำฟาร์มทำตกต้นไม้ปลูกลงปลูกไร่ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลยขอกฟรีทุกคนคิดยังไงครับทุกคนคิดว่าไอ้หมอนี่หรือว่าเคียวยะเนี่ยมันจะมาบ้านผมหรือไม่หรือว่าขโมยหมูของผมหรือไม่ถ้ามากด1ถ้าไม่มากด2เขาไม่เลยฉันอยากได้หมูตัวนั้นมานานแล้วถ้าฉันขโมยมามันจะรู้สึกยังไงนะแห่ไปเลยฉันขอตัวนายไปก่อนแล้วนะสมศักดิ์ศรีง่วงนอนเฮ้ยทำไมวันนี้สมศักดิ์ศรีไม่มาปลุกตอนเช้าวะเนี่ยปกติมันต้องร้องอู้ๆนะเพื่อขอหิวข้าวใช่ไหมเฮ้ยสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีข้าวก็ไปกินหายไปไหนวะเนี่ยสมศักดิ์ศรีเช้าแล้วด้วยรู้เดินเล่นอยู่แถวนี้ปกติสมศักดิ์ศรีไม่เคยไปทะเลที่ไหนที่ไหนสมศักดิ์ศรีบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้อยู่กับมันหรือเปล่าสมศักดิ์ศรีจะอยู่หานายขโมยก็ไม่มีหรือว่าเคียวยะอย่าบอกนะว่าแกมาขโมยหมูของฉันอย่างนั้นเนอไม่รู้แล้วเฮ้ยต้องลงห้องนี้จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะลงไปเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวก็รู้โอ้ยมีโดมีด่านให้เล่นด้วยไม่ค่อยอยากจะลงมาเท่าไหร่หรอกคำถามพริกเป็นอะไรระหว่างพริกหรือหมูพริกเป็นอะไรระหว่างพริกหรือหมูถ้าฉันให้เดานะไม่ต้องเดาก็ได้จากความรู้ที่ฉันมีนะพริกเนี่ยมันคือเผ็ดที่เป็นเม็ดหรือพริกที่เป็นเม็ดหมูเนี่ยน่าจะเป็นแปลว่าพริกอันนี้ทำไมไม่เขียนภาษาอังกฤษมาวะเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจกันเลยนะโอเคไม่ต้องเดาอะไรเยอะพริกที่แปลว่าหมูชัดเจน 100% ถูกต้องสวยงามเอาต่อไปคำถามหมูให้หลอดอาหารเท่าไหร่ระหว่าง 3.5 กับ 4โอ้โหเดี๋ยวฉันคิดแป๊บนึงนะตอนที่ฉันให้อาหารมันใช่ไหมหมูให้หลอดอาหารเท่าไหร่ในการที่เรากินมันใช่ไหมถ้าเป็นหมูถ้าเข้ามาถึงย่างหมูย่างสดเนี่ยมันให้ทั้งหมด4เลยนะแต่ 3.5 เนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าถ้าเป็นหมูที่มันเป็นเนื้อดิบเนี่ยมันก็ให้ 3.5 ไม่ได้น่าจะให้น้อยกว่านี้โอเคเพราะฉะนั้นฉันจะตอบว่า4แล้วกันนะถูกต้องด้วยครับสวยงามอ่ะต่อไปคำถามหมูมีชื่อเรื่องชื่อเรื่องหรือชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไรระหว่างสุกรกับสุกันสุกรหรือสุกันโอเคครับทุกคนครับผมให้เวลาทุกคนไปหาชื่อเรียกของหมูมาในกูเกิลเดี๋ยวนี้ผมจะหยุดคลิปไว้เป็นนี้ทุบโอเคทุกคนได้คำตอบหรือยังครับทุกคนระหว่างสุกรกับสุกันเนี่ยตอบอะไรอยู่หรือคอมเมนต์กันเลยแล้วกันนะครับฉันจะเดาว่ามันคือสุกรแล้วกันนะเห็นรู้สึกว่าคนคอมเมนต์น่าเยอะอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยว่าหมูเรียกชื่อเล่นว่าสุกรอีกชื่อหนึ่งเรียกอย่างมันออกไงเนี่ยมีที่ขุดด้วยให้มาทำไมอ่ะหรือว่าโอ้ยขุดตรงนี้ก็เจอเบล็อกหรือว่าขุดซ้ายไม่น่าใช่หรือขุดลงฉันว่าใช่แน่เลยขุดลงแน่นอนโดนแน่นอนไหนวะทางไหนคือทางไปต่อขุดต่อขุดต่อไหนวะเนี่ยทางไหนอ่ะทางไหนคือทางที่เราต้องเจอสมบัติอลัมค่าที่เรียกวันพืชไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยไปซ้ายนิดขวาอีกหน่อยอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มี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 เจอไปล็อกอีกแล้วเพราะไม่ใช่ทางนี้งั้นเราเปลี่ยนไปทางนู้นหน่อยละกันลองไปอีกนิดนึงอาจจะสมบงสมบัติก็เป็นได้ขอให้เจอเร็วๆฉันไม่อยากที่บอกว่าต้องให้สมศรีเนี่ยต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังสมศักดิ์ศรีของฉันฉันจะไปหาแกเดี๋ยวนี้ล่ะอุ้ยเจออะไรอ่ะไม่ใช่ทางที่เราขุดไปด้วยลงสไลด์ลงเลยค่อยๆลงชื้อโอเคอุ้ยมีกล่องด้วยมีที่ขุดโอเคขุดลงอ้าวมีขวานนะขวานเป็นอันนี้เป็นต้องเล่นอย่างนี้เองขวานที่ขุดที่ขุดโอ้ยใกล้ถึงอุ้ยเอ้ยโอ้เหมือนจะถึงแล้วโอ้โหของใครเนี่ยโอ้ดีของอาวุธเต็มไปหมดเลยขอเลยแล้วกันนะมีชุดด้วยมีระเบิดด้วยสงครามรบมีขวานมีระเบิดปืนอะไรเนี่ย M4A1 1A ดิขึ้นเลยได้เวลาไปหาสมศักดิ์ศรีละในการที่เราขุดดินมาเมื่อกี้ทำให้เราได้บล็อกจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเจอการไอเคียวยะบอกเลยแกไม่รอดแน่เรียบร้อยถึงสักที
เอ้ยมันตะโกนไม่ได้เราแอบเข้ามาอุ้ยข้างล่างมีหมูด้วยเต็มหมดเลยแต่มันคือหมูอะไรอ่ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราไม่มีกุญแจด้วยดิไอเราก็วาวุ่นเลยให้มีกุญแจต้องอยู่ทางไหนสักที่นึงบนแถวถ้าเป็นการที่ต้องเป็นแบบไอคนเก็บเกี่ยวคุณจงกุญแจเนี่ยน่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่หรือเป็นน้ำน้ำตรงนี้มีความแบบน้ำตกชั่วต้องแอบตรงน้ำตกชัวเลยแต่ตรงนี้ก็ไม่มีนะเอ้ยในน้ำก็ไม่มีเอาลองขุดต้นไม้ที่ต้นละกันเผื่อเจอเอ้ยเฉยๆอ๋อเจอปุ๊บแล้วเปิดเลยเจ้าหมูสมศรีหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่งัดเลยงัดเลยตีติดขี้ทีดอกเลยโอ้ยหมูจอกโอ้ยหมูเต็มเลยไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเบาอุ้ยทางสุดก่อนใจเย็นครับใจเย็นครับผมใจเย็นครับผมหมูเต็มเลยหมูเต็มเลยกราดยิงกราดบอกเลยว่ายิงกราดไม่ได้เจอแน่หนุ่มเจอพี่แน่ชอกแค่นี้หรอหมูเพชรเฮ้ยเดี๋ยวนะที่เราเข้าไปหวังว่าจะไม่มีสีเล็กที่เรียกว่าสกสีอยู่ในนี้เมื่อกี้นะโอเคกุญแจได้มาละไม่ต้องหายากไปต่อต่อไปด่าเราเนี่ยอุ้ยบ้านมันก็รวยเหมือนกันแน่ไอ้ฝุ่นสมบัติสองมองได้ไหมคงไม่เป็นไรมั้งอะไรเนี่ยสร้างระวงลาวาไว้ทำไมในวงในบ้านเนี่ยฮะเขียวยะคือกลัวแบบว่ากลัวเช่นขนาดนั้นเลยเหรอฮะที่ว่าแบบราวงลาวาไว้ในบ้านเนี่ยโอ้โหยังมีกระโดดไปต่อไม่น่ายากเท่าไหร่ฮันนะอีสิหลบซ้ายขวาลงทางนี้ลงทางข้างล่างใส่สุดรอก่อนเลยตรงนี้เชิบเรียบร้อยทีละบล็อกลงเทียนิดชีวิตจิตแจ่มใสเอ้ยวิ่งเต็มเลยอ่ะแมวนี่แมวเป็นเพชรด้วยทำไมวิ่งเร็วกระจังเลยแล้วกุญแจอยู่ไหนเนี่ยน้องไม่ได้ไหมต้องฆ่าหรอไม่อยากฆ่าเท่าไหร่เลยแต่ก็จำเป็นใช่ไหมได้นั่นฉันจะตีแกด้วยขวาแล้วกันเพราะว่าขวาเนี่ยน่าจะตายเร็วสุดทำให้พวกแกเนี่ยเก็บน้อยที่สุดเจ้าพวกแมวเพชรทั้งหลายตีไม่อยากใช้ปืนเท่าไหร่สงสารแมวเป็นคนรักแมวด้วยอันนี้ก็วาวุ่นเลยไอ้ยี่หมดไอ้ตียากตีโดนก็ยากเหลือเกินไม่เจอกุญแจอีกเลยว้าวเจอแล้ว1ดอกกูปีนยากเหลือเกินไอ้นึกว้าวุ่นเลยโอเคต่อเข้าไปฮึบชึบอะไรอ่ะต่อไปเป็นทางยาวอีกโอ้ยเฮ้ยทำไมห้องมันตันอ่ะสมศักดิ์ศรีลองดูให้ฟังหน่อยทางไหนวะเนี่ยถ้ากระสุนทะลุทางไหนน่าจะเป็นทางนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆมั้ยฉันรู้สึกว่ากำแพงแทงนี้ยิงไปแล้วกระสุนไม่กระเด็นกลับมาแตกต่างกันมั้ยแตกต่างก็อย่างเห็นได้ชัดนั่นไงมีประตูลับกลไกซะด้วยนะเคียวยะคนนี้รอบครอบเหลือเกินจริงๆเลยไอ้มีแดงน้ำมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าฉันต้องเชื่อมโยงสีอะไรแนวนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่นะโอเคได้เลยไม่น่ายากเท่าไหร่เชื่อมให้น้ำเงินกับน้ำเงินเนี่ยมาเชื่อมต่อกันจะต้องใช่ไหมได้เลยน้ำเงินโอเคประมาณนี้เชื่อมเงินเชื่อมกันสามบล็อกน่าจะโอเคอ่ะสี่บล็อกเลยเพิ่มให้คิดว่าถูกต้องนะแล้วก็น้ำเงินอีกถูกต้องจริงด้วยฉันต้องเชื่อมกันให้มันเป็นแบบนี่คิดว่าการทำอย่างนี้มันจะวัด IQ ฉันได้หรือว่า IQ ฉันแบบฉลาดขนาดไหนโอ้ยนานเลยกว่าเชื่อมเสร็จอ่ะต่อจะรัวต่อแบบรัวๆต่อแบบยาวๆต่อแบบยาวๆเรียบร้อยเราต่อสีเงินเสร็จแล้วหรืออีกหนึ่งสีสองสีแดงต่อไปแดงต่อดีกว่าแดงรู้สึกว่าต้องไปฝั่งข้างหลังใช่ไหมได้เลยแล้วเราต้องไปฝั่งนี้ลองดูอ่ะ2บล็อกก็พอมั้งโอเคได้อยู่เทียร์2โอเคตรงนี้เชื่อมกันเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเร็วๆเชื่อมแบบรวดไวเชื่อมแบบรวดไวเชื่อมแบบยาวๆกันไปเลยยาฮูฉันว่านะถ้าเราเลือกจากตรงนี้น่าจะดีกว่าไปเลยนะขอวัดก่อนโอเคตรงนี้เชื่อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มอ้อมกำแพงมาฝั่งนี้ดีกว่ารู้สึกว่าน่าจะง่ายกว่าถ้าอ้อมไหนมันไกลตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้กำแพงก็ต้องไต่อีกเชื่อมเชื่อมกันโอเคได้อยู่มาเชื่อมได้อยู่มาต่อได้อยู่สายแดงใส่ไปเชื่อมเชื่อมสีแดงเชื่อมสีแดงไม่ต้องวาดได้สวยเน้นเที่ยวก็พอไปต่ออีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเหมือนกันต้องทำงานไปตรงนี้ก็จุ๊บเรียบร้อยเสร็จเลยหนึ่งอย่างไปสีเหลืองนี่อย่างไกลเลยนะเนี่ยเฉยไม่เหนื่อยเท่าที่เราต้องไปช่วยสมศรีไม่มีคำว่าเหนื่อยถ้าช่วยแค่เพื่อนคนนึง One hour later มาขยับเข่ามาสิขยับเชื่อมต่อสิเอ้ยอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคโอ้ยกุญแจโผล่มาแล้วกลไกกระจกแค่นี้ดูดิน้ำเงินเชื่อมเงินแดงเชื่อมแดงเหลืองเชื่อมเหลืองแค่นี้ก็เสร็จเฮ้ยสมศักดิ์เอ้ยก็ว่าอยู่เสื้อชื่อใครเสื้อโอเวอร์ไซส์ซะด้วยเพราะแม่ซื้อเผื่อตัวไอ้น้องแน่นอนฉันไม่ได้ฉันซื้อเองนะไม่เหมือนนายหรอกโซซีแกตัวจับแพ้ยิงแม่เลยสมแกมากระจอกกันเถอะฉันหลบหลังหมูแกนะโอ้ยยาเดี๋ยวหมูกูตายเพื่อนถามก่อนว่าจับหมูกูมาทำไมไอ้น้องแต่หน้าตามันโง่ดิฉันว่ามันน่ารักดีนะโคตรเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยนี่ตีแม่เลยถ้านายถ้าอยากให้หมูนายเป็นหมูย่างยาปกป้องหมูกันยิงไม่โดนเลยมันยิงแรงมากหัวใจยาเข้ามาอะไรมีข้อเสนอไหมมีข้อเสนอเฮ้ยข้างหลังงูงูเกาข้างหลังงูเกาอ้อยอ้อย
แกหลอกฮะหนอโอ้ยกูเกาไปข้างหลังยูโฟยูยูโฟยูโฟยูโฟนายหลอกเล่นนี่มันเป็นบ้านฉันโอเคนั่นยอมแล้วนั่นเอานี่ไปให้ไหนวะเก็บไหนวะวายระเบิดยังไงไรน้องขี้บอสมศรีนายฆ่าหมูไรนะแกฆ่าหมูฉันใช่ไม่ได้ฆ่าไม่ฆ่าก็บ้าแล้วมันตายต่อหน้าต่อตาเลยกูแค้นจะไปทำจะไปทำอะไรมาดามโสมศักดิ์อ้าวนี่แกแกล้งตายเออสมศรีบอกยังทีฮัลโหลเด็กแซมมี่นี่แกแกล้งตายใช่ไหมโอ้โหยอดไปเลยหมูที่รักของพี่ไปสมศรีเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าโถ่เอ้ยแกแกล้งตายเออหุ้ยแกโคตรฉลาดเลยทำให้มันเผลอใจมันก็ร้องไห้โถ่หมูฉลาดเลยน้อง